บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือการทดลองปลูกถ่ายผิวหนังในช่วงสงครามโลกที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายจนยากที่จะทำใจยอมรับรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรทำให้ทหารหลายนายต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่กล้าแม้แต่จะชายตามองหน้าตัวเองไปชั่วชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เทคโนโลยีของมนุษย์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดทั้งเรื่องของยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีรวมไปถึงการแพทย์ดังนั้นเมื่อทหารได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียโฉมหน้าตาแปลกประหลาดจากมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะได้ผลพวงจากกระสุนแรงระเบิดคมมีหรือแม้กระทั่งฤทธิ์ของแก๊สมัสตาร์ดที่คิดค้นโดยวิลแฮมรอมเมลและวิลแฮมสไตน์คอร์ฟ2นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิและเป็นมันสมองแก่กองทัพเยอรมันนำมาใช้ในสงครามคริสตศักราชที่1916ซึ่งเป็นอาวุธเคมีที่ทำให้เกิดแผลพุพองและเป็นพิษต่อเซลล์สามารถสร้างบาดแผลขนาดใหญ่บนผิวหนังรวมไปถึงในปอดทำให้การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกินเป็นตัวประหลาดของสังคมถูกหมางเมินจากผู้คนทั่วทุกสารทิศและไม่มีใครอยากเป็นมิตรด้วยดังนั้นการปลูกถ่ายผิวหนังและสัญญกรรมพลาสติกจึงสามารถที่จะเยียวยาทหารเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะถูกรักษาด้วยวิธีการที่เรียกว่าเบรนทรีทเมนต์และทำทีละขั้นตอนเพื่อให้หน้าตากลับมาใกล้เคียงปกติที่สุดโดยการปลูกถ่ายผิวหนังช่วงสงครามโลกเริ่มด้วยการที่แพทย์ใช้ผิวหนังและกระดูกส่วนนิ้วปลูกถ่ายทดแทนจมูกเพื่อให้กลับมาเป็นรูปทรงเดียวกับที่มนุษย์ใช้หายใจซึ่งระหว่างการรักษาจะเห็นได้ว่ามีการนำผิวหนังตามส่วนต่างๆบนร่างกายไปแปะไว้ตามจุดที่ต้องการเพื่อให้ผิวหนังที่ปลูกบริเวณนั้นเข้าสู่กระบวนการเจริญเติบโตได้เต็มที่โดยใช้การปลูกถ่ายผิวหนังร่วมกับการสัญญกรรมพลาสติกหรือรู้จักกันในชื่อหน้ากากปูนปั้นซึ่งก่อเกิดทิศทางใหม่ของวงการสัญญศาสตร์ที่ไม่เพียงแค่ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้เท่านั้นแต่ยังให้ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเฉกเช่นสามัญชนธรรมดาอีกด้วยนอกจากนี้ลักษณะบาดแผลที่ทหารได้รับทำให้ยาสลบแบบเดิมใช้การไม่ได้แพทย์จึงต้องคิดค้นยาสลบรูปแบบใหม่คือให้ยาโดยใช้ท่อผ่านทางหลอดลมโดยตรงจากนั้นก็ทำการผ่าตัดในขณะที่คนไข้อยู่ในท่านั่งซึ่งเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี2459เป็นต้นมาเหล่าแพทย์ทั่วกระทิในยุคนั้นจึงรวบรวมเอกสารพร้อมทั้งวาดภาพประกอบเพื่อทำเป็นคู่มือแพทย์ส่งต่อให้ชนรุ่นหลังอ่านและปฏิบัติได้เองดังนั้นทักษะชั้นสูงจึงถูกใช้รักษาเหล่าเหยื่อที่เผชิญกับบาดแผลหลังสงครามเมื่อครั้งก่อนเฉกเช่นเดียวกับเหยื่อที่ผมกำลังจะกล่าวถึงเคสที่1คือวอเตอร์ยอมนุษย์ที่ทำสัญญกรรมคนแรกของโลกวอเตอร์ยอคือทหารเรือชาวอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่1หลังจากวอเตอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการรบในปีคริสตศักราชที่1916ส่งผลให้เปลือกตาบนและล่างเว้าแหว่งต่อมาในปีคริสตศักราชที่1917เซอร์ฮาร์โรกิลลีศัลยแพทย์ชื่อดังที่ถูกยกให้เป็นบิดาแห่งการศัลยกรรมได้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะผิวหนังที่ใบหน้าของวอเตอร์จนกระทั่งเขามีเนื้อใหม่ที่มีลักษณะคล้ายหน้ากากทดแทนขึ้นมาที่รอบดวงตาได้สำเร็จเคสที่2วิลลี่วิคคอเรตมนุษย์คนแรกของโลกที่สัญญกรรมด้วยเทคนิคทูบเพดิคูลีวิลลี่วิคคอเรตคือชื่อทหารอีกหนึ่งรายที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลบนใบหน้าหลังพลาดท่าบาดเจ็บจากการรบเมื่อปีคริสตศักราชที่1916ปีเดียวกันกับวอเตอร์ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะขึ้นมารักษาบาดแผลติดเชื้อด้วยเหตุนี้เซอร์ฮาร์โรกิลลีจึงทำการสัญญกรรมด้วยเทคนิคทูบเพอริคอรีโดยนำผิวหนังบริเวณหน้าอกและหน้าผากมาสัญญกรรมทดแทนใบหน้าของวิลลี่ซึ่งก็เป็นไปอย่างราบรื่นปิดท้ายด้วยเคสที่3วิลเลียมเอ็มสเปรกลีมนุษย์ที่ทำสัญญกรรมจมูกคนแรกของโลก
ตามบันทึกของด็อกเตอร์ฮาโลกิลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระบุว่าเขาได้ทำการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกให้กับวิลเลียมเอ็มสปราร์ดีอดีตทหารผ่านศึกวัย33ปีหลังเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลกระสุนปืนที่จมูกด้วยการปลูกถ่ายผิวหนังร่วมกับการศัลยกรรมพลาสติกหรือชื่อหนึ่งก็คือหน้ากากปูนปั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการทดลองปลูกถ่ายผิวหนังในช่วงสงครามโลกแต่ละคนที่ผมกล่าวถึงล้วนแล้วแต่เผชิญเหตุการณ์เลวร้ายด้วยกันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามการผ่าตัดในสมัยนั้นไม่รู้ว่าจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการรักษาเจ็บปวดทรมานได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรเจ็บปวดไปมากกว่าการเป็นตัวประหลาดของสังคมหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด